สวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมครับพลบรรทัศน์เสถียรและนี่คือพลพรรคนักปรุงครับวันนี้ตื่นแต่เช้ามาตามคำสัญญากับคุณผู้ชมในสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าเราจะกลับมาพร้อมกับอาหารในคอนเซปต์อะไรอยู่ในถ้วยครับแต่ก่อนอื่นพลขอเวลาท่านผู้ชมสักครู่แล้วกันนะฮะไปเช็คว่าวันนี้พลมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่จะมาทำอาหารอร่อยๆให้ท่านผู้ชมได้ทานกันครับสักครู่เดียวครับอะไรอยู่ในถ้วยเมนูแรกนะครับควรจะทำกระทงทองครับส่วนในกระทงทองของเรานะครับเราก็จะทำยำส้มโอด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวแป้งของกระทงทองกันก่อนดีกว่านะครับในแป้งกระทงทองผมมีแป้งข้าวเจ้านะครับกับแป้งสาลีอเนกประสงค์อย่างละครึ่งถ้วยนะครับเอาแป้งทั้งสองอย่างร้อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผสมกันในส่วนของแห้งอื่นๆนะครับที่เราจะต้องใช้เราก็จะมีน้ำตาลนะครับซึ่งเราใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับจำนวน1ช้อนชาครับนะครับใส่รวมกันได้เลยครับใช้เกลือครึ่งช้อนชานะครับที่เหลือก็จะเป็นส่วนของเหลวนะครับของเหลวเนี่ยเราก็มีใช้น้ำเปล่าครับท่านผู้ชมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำปูนใสตัวของน้ำปูนใสเนี่ยคุณสมบัติเขาจะช่วยทำให้แป้งของเรากรอบนะครับเราจะใส่น้ำลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ใช้มือของเรานี่แหละนะครับเป็นตัวผสมเราก็ตามด้วยน้ำปูนใสเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะต้องพักตัวแป้งของเรานะครับให้ตัวแป้งทำงานประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะนำตัวแป้งนี้ไปทอดนะครับสำหรับในการทอดกระทงทองนะครับท่านผู้ชมคงเคยจะเห็นพิมพ์เขาจะมีลักษณะเป็นทองเหลืองอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่เราใช้เนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่งซื้อมานะครับเรายังไม่เคยใช้งานเลยผมแนะนำว่าแช่อยู่ในน้ำมันข้ามคืนเลยก็ดีให้เขาอมน้ำมันนะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเตรียมน้ำมันแล้วนะครับน้ำมันที่พลใช้ทอดในวันนี้พลใช้น้ำมันรำข้าวครับเนื่องจากการทอดที่ใช้ความร้อนสูงเนี่ยนะครับเราควรจะเลือกใช้น้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูงครับคือสามารถทนต่อความร้อนได้ดีครับอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับถ้าใช้น้ำมันที่ไม่ทนความร้อนเราสามารถเสี่ยงกับสารก่อมะเร็งในควันน้ำมันได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังครับระหว่างนี้เราก็อุ่นน้ำมันของเราให้ได้ที่ประมาณ160องศา170องศานะครับเอาละครับน้ำมันได้แล้วนะครับท่านผู้ชมหลักการมันคืออย่างนี้ท่านผู้ชมค่อยๆดูนะฮะอุ้มน้ำมันไว้นะครับเช็ดที่ก้นของพิมพ์จุ่มลงไปในตัวแป้งพอแป้งติดปุ๊บนะครับทอดครับพอทอดปุ๊บ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ลงไปที่ก้นสระเลยครับถูมันนิดนึงนะฮะแล้วเราอย่าลืมนะครับเราก็กวักน้ำมันเนี่ยเข้าไปด้านในด้วยก็ได้นะครับทอดกระทงทองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนครับเราจะมาทำยำส้มโอกันครับผมใช้พริกแห้งบางช้างครับส่วนที่เหลือเนี่ยหอมแดงกระเทียมไทยนะครับท่านผู้ชมต้องใช้กระเทียมไทยเล็กๆเราเอาเขาไปคั่วนะครับคั่วแห้งๆนี่แหละครับโดยใช้กระทะนอนสติ๊กนะครับในส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับพวกเครื่องปรุงรสทั้งหลายนะครับเราก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมใส่ลงไปในหม้อเลยเพราะเราต้องเคี่ยวให้เข้ากันนะครับน้ำตาลปี๊บผมใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับสำหรับตัวน้ำปลาเนี่ยผมใช้3ช้อนโต๊ะเช่นกันครับอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของความเปรี้ยวนะครับปกติแล้วเขาก็ใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะขามเปียกก็ได้วันนี้ผมใช้ผสมกันเลยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะนะครับละครับสำหรับน้ำส้มสายชูนะครับผมเลือกใช้น้ำส้มสายชูกัน 5% ที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจึงทำให้ผมมั่นใจได้ว่าสะอาดใสและสามารถนำมาประกอบอาหารได้อร่อยแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเลยนะครับนะครับเริ่มคั่วนะฮะระหว่างนี้วันนี้เราต้องใช้นี่ครับท่านผู้ชมฮะครกครับเอาพริกแห้งก่อนเลยลงไปในครกนะครับเราค่อยๆโขลกฮะ
โอเคครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะครับและก็หอมแดงที่เราคั่วไว้ลงไปพอเขาเป็นครีมแล้วนะครับเราก็ใส่ปลากรอบของเราลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับผมก็ใส่ทั้งหมดในครกนะครับลงไปคนให้เข้ากันนะครับเอาแล้วนะครับเราได้น้ำแล้วนะครับเขายำส้มโอกันเพราะว่าส้มโอบางฤดูครับมันไม่อร่อยมันไม่หวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีส้มโอที่จะเอามาทำยำส้มโอต้องรสแบบเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำเข้าไปแต่ก่อนใส่น้ำเนี่ยยำส้มโอแต่ละคนเขาทานไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาก็ใส่เนื้อกุ้งด้วยนะฮะผมใส่กุ้งลวกประมาณสักครึ่งถ้วยละกันนะครับส่วนตัวส้มโอเนี่ยที่ผมฉีกๆออกมาผมใช้ประมาณ2ถ้วยนะครับแล้วเราก็ให้เข้ากันนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยผมเลือกที่จะใส่น้ำลงไปก่อนนะครับคลุกเคล้าให้เท่ากันส่วนที่เหลือก็พวกของแห้งทั้งหลายละชอบมะพร้าวคั่วเยอะก็ใส่เยอะนะครับถั่วลิสงคั่วป่นหอมแดงเจียวอันนี้ก็ใบมะกรูดใส่ลงไปนิดหนึ่งส่วนหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เคล้าให้เท่ากันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาใส่กระทงทองที่เราทอดไว้นะฮะเราก็ตักยำส้มโอของเราลงไปในถ้วยเอาแล้วครับแล้วเราก็อาจจะโรยด้วยมะพร้าวคั่วอีกนิดหนึ่งด้านบนนะครับโรยด้วยใบมะกรูดอีกนิดหนึ่งแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับแดงอีกเล็กน้อยอร่อยครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับเมี่ยงกระทงทองยำส้มโอครับในช่วงหน้านะครับเรายังมีอาหารเล็กๆน่ารักน่ารักที่อยู่ในถ้วยอีกจะเป็นอะไรพักสักครู่ครับอะไรอยู่ในถ้วยอีกเมนูนึงนะครับก็จะเป็นของว่างแบบไทยๆง่ายๆนะครับแต่ผลประยุกต์นิดนึงเดี๋ยวเรามาทำลาบหมูกันครับท่านผู้ชมครับลาบหมูนะครับก็มีหลายสูตรนะแต่พอดีผลเคยเรียนมาเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับลองสูตรผลแล้วกันนะฮะอันนี้อาจารย์ศรีสมรแกสอนมาแกให้เอาเนื้อหมูไปสะเอะซะก่อนนะครับเป็นสะเอะก็คือการที่ว่าเอาเนื้อสัตว์ไปลวนกับน้ำมะนาวก่อนนะครับอันนี้ผมใช้มะนาวนะฮะมะนาวเขียวเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะสะเอะหมูกับน้ำมะนาวนะฮะเราบีบน้ำที่เราสะเอะออกมาเอาหมูใส่ในหม้อนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาเนื้อหมูนี่แหละครับมาลวนนะครับพอเริ่มสุกนะครับเราใส่น้ำที่สะเอะลงไปด้วยก็ได้นะครับนิดหนึ่งอันนี้อย่าดื่มเล่นนะครับไม่ดีนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าผมใช้หม้อที่ทำจากสเตนเลสหนาหลายชั้นเลยนะครับอันนี้เนี่ยความร้อนกระจายทั่วถึงและสิ่งที่ดีก็คือว่าเราสามารถใช้หม้อสเตนเลสได้เลยในการที่เราลวนหมูที่เราสะเอะมาเพราะว่าเขามีมะนาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ติดก้นหม้อนะครับผมถ่ายออกมาใส่อีกภาชนะหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการให้ความร้อนมันหยุดลงเอาละแต่ขั้นที่เราจะทำลาบเฉยๆเนี่ยนะครับไม่ได้ครับเราต้องทำพิเศษให้นิดนึงผมจะทำใส่ในแตงกวานะครับเราก็ตัดปลายก่อนเสร็จปุ๊บเราจะมาทำเป็นถ้วยๆนะครับท่านผู้ชมฮะจากนั้นนะครับเราก็เอาที่อย่างเงี้ยนะครับเป็นที่ควักเมลอนท่านผู้ชมมีไหมฮะที่บ้านแล้วเราก็ควักลงไปนะครับถ้าเราอยากใส่ไส้เยอะๆเราก็ควักซ้ำลงไปได้ลึกๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำลาบกันต่อดีกว่าหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสนะครับพริกป่นนะครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนชาครับข้าวคั่วเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครับมีน้ำตาลทรายนะครับซึ่งน้ำตาลทรายที่พลใช้นะครับเป็นน้ำตาลทรายเกล็ดเล็กครับมีความละเอียดแล้วก็เมื่อนำไปปรุงอาหารจะละลายได้เร็วกว่าน้ำตาลทรายทั่วไปนะครับและก็ประหยัดเวลาในการที่เราจะต้องทำอาหารแบบนี้ด้วยนะครับผลใช้น้ำตาลทั้งหมดครึ่งช้อนชานะครับอันนี้เป็นต้นหอมซอยนะครับต้นหอมซอยเราใช้ทั้งหมด10กรัมนะครับแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะครับก็ใช้ทั้งหมด10กรัมเช่นกันแล้วก็มีหอมแดงซอยเล็ก20กรัมครับใบมะกรูดซอยนะครับก็ประมาณ3-4 ใบนะครับใส่ลงไปเลยน้ำปลานะครับผมใช้ช้อนครึ่งลาบหมูของพลเสร็จแล้วครับที่เหลือเราก็จะนำจัดแต่งให้สวยงามใส่ในแตงกวาของเรานะครับ
เรียบร้อยแล้วครับภูมิใจในตัวเองจังเลยครับลาบหมูแบบหมูสะเอะนะครับเสิร์ฟในถ้วยที่ทำจากแตงกวานะฮะวันนี้ก็รู้กันไปแล้วว่า2เมนูของเราอะไรมันอยู่ในถ้วยบ้างนะครับคุณผู้ชมครับแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันบ้างเถอะครับนะครับที่ www.ponfoodmafia.com ที่นั่นตอนนี้เขามีแต่เมนูอาหารแต่ในอนาคตมีดีแน่นอนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะครับในเรื่องของอะไรมันอยู่ในถ้วยนะครับจะเป็นเมนูอะไรกลับมาพบกันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ